ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับWelcome to my crew จิมรู้เฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมรู้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทไวริฟในแพท 2.3 กันมาดูกันว่าในแพท 2.3 นี้มีอะไรกันบ้างนะครับแชมเปี้ยนใหม่ครับมี2ตัวละครด้วยกันนะคือตัวของริเวนและตัวของเอเลีย2ตัวละครนี้นะครับจะถูกเพิ่มมาในวันที่3ตอนเวลาประมาณ 7:00 นในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสกิลต่างๆว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับก็สามารถไปดูในช่องผมได้เลยนะครับฟีเจอร์ใหม่เพื่อนสนิทตัวของเรานะครับกับเพื่อนสนิทเนี่ยจะสามารถเพิ่มเลเวลความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้โดยจะรับฉายามิตรภาพใหม่คุณสามารถเชิญเพื่อนได้สูงสุด20คนนะครับมาเป็นเพื่อนสนิทซึ่งสามารถเลือกฉายาได้หมด4ฉายาด้วยกันนั่นก็คือคู่แท้ปฏิหารสายาครอบครัวแน่นแฟนพันธมิตรที่จะไม่แยกจากกันและคู่หูคนสนิทครับและมีระบบต่างๆเพิ่มมาครับนั่นก็คือการติดตามเพื่อนนะครับเราสามารถทำการเลือกติดตามเพื่อนถึง3คนเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เพื่อนออนไลน์หรือว่าเล่นเกมจบนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อนทั้ง3คนจะอยู่ด้านบนสุดในรายชื่อของเพื่อนด้วยครับ All Random All Mid หรือว่าหมดอารามจะกลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งกำหนดการนะครับผมจะเปิดให้เล่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยครับระบบการเลือกแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้ในหน้าเลือกแชมเปี้ยนแบบจัดอันดับนะครับผมผู้เล่นจะสามารถสลับตำแหน่งการเลือกแชมเปี้ยนได้แล้วนะครับโดยเราสามารถขอเพื่อนได้เลยนะต่อไปนะครับคือระบบชุดเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบเครือข่ายถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ใช้ระบบตัวนี้นะครับก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่านิกของเรานั้นดีพอจะเล่นเกมหรือ Origin Wireless ในตอนนั้นหรือยังระบบต่อไปคือ 4G และ Wi-Fi ครับได้เพิ่มตัวเลือกในการเล่นเกมโดยการสื่อสารผ่าน2ช่องทางผ่าน 4G และ Wi-Fi สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเกมแบบจัดเต็มนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2อย่างนำมารวมกันนั่นเองครับรุ่นในแพท 2.3 นะครับจะมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงรุ่นถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะครับว่ารุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็สามารถไปดูคลิปของผมย้อนหลังได้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่ครบนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมในช่วงถ่ายคลิปแทนละกันนะสกินจะถูกเพิ่มมาทั้งหมด5สกินในปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือ Order of the Lotus Illyria Arcade Raven Arcade Kai'Sa Arcade Sona และ Battle Boss 6ครับโดยสกินทั้งหมดนะครับจะถูกปล่อยออกมาตลอดระยะเวลาของแพทนะครับซึ่งสกินในอนาคตของแพท 2.3 นะครับจะถูกปล่อยออกมาในแพทถัดจากนี้ไปไอเทมตกแต่งครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยของระดับการสังหารไอคอนและเอฟเฟคต์วักกับฐานอีเวนต์ตอนนี้อีเวนต์นะครับผมจะถูกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวของ Broken Blade ครับโดยอีเวนต์นี้นะครับผมจะทำภารกิจของ Raven หรือว่า Illyria ให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกแชมเปี้ยนได้ฟรีด้วยครับโดยอีเวนต์ของ Broken Blade นั้นจะเริ่มต้นในวันที่3มิถุนายนเวลา 8:00 นเป็นต้นไปต่อไปเป็นการบัฟเนิร์ฟตัวแชมเปี้ยนครับอาการินะครับมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดตรงว่าอาริเนี่ยค่อนข้างจะเก่งในช่วงต้นเกมมากจนเกินไปครับผมแต่ว่ามันก็เล่นยากเกินไปเหมือนกันดังนั้นทีมงานในลีกเวอร์ชัน PC ครับก็เพิ่งจะทำการแก้ไขในเวอร์ชันของ PC ไปดังนั้นในเวอร์ชันของวาริฟเองก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขในสิ่งหลายอย่างนะครับเอาง่ายนะครับก็คือช่วงต้นเกมนั้นอาริจะเล่นยากมากขึ้นแต่ว่าเธอจะเก่งมากขึ้นในตอนที่ทำการโจมตีศัตรูนะครับมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างค่าพลังชีวิตพื้นฐานจาก650เหลือ570พลังชีวิตต่อเลเวลจาก115เหลือ125พลังชีวิตที่เลเวล15จาก 2,260 เป็น 2,320 เกราะจาก35เหลือ30สกิลที่1ใช้อนินจี้มากขึ้นจาก95 90 85 80ต่อเลเวลกลายเป็น130 110 90 70ต่อเลเวลสกิล1ใช้อนินจี้จาก95 90 85 80กลายเป็น130 110 9070สกิลที่2เพิ่มฟูเอเนจีทั้งหมด80หน่วยและเพิ่มเอเนจีสูงสุด80หน่วยเมื่อเปิดหมอกควันสกิลที่3ความเสียหายพื้นฐานของดาวกระจายจาก40 80 120 160เป็น30 60 90 120อัตรา AD ของดาวกระจายลดลงจาก 0.35 เป็น 0.25 อัตรา AP ของดาวกระจายจาก 0.5 เป็น 0.03 ความเสียหายพื้นฐานจากการพุ่งจาก40 80 120 160เป็น70 120 170 220อัตรา AD จากการพุ่งจาก 0.35 เป็น 0.5 อัตรา AP ของการพุ่งจาก 0.5 เป็น 0.8 สกิลอัลติเมทไล่ครั้งแรกความเสียหายจากกายภาพจะกลายเป็นความเสียหายเวทเพิ่มความสามารถใหม่อัตรา AP ของการไล่ครั้งแรก 0.3 อัตรา AP ของการไล่ครั้งที่2จาก 0.5 เป็น 0.4 อัตรา AP สูงสุดจาก 1.5 เป็น 1.2 บิดแข็งนะครับตอนนี้พุ่งตรงว่าค่อนข้างจะอืดมากจนเกินไปนะครับดังนั้นถึงมีการบัฟให้ตัวละครนี้เก่งมากยิ่งขึ้นครับสกิลติดตัวคูลดาวน์จาก80วินาทีเหลือ50วินาทีสกิลที่2คูลดาวจาก15วินาทีเหลือ12วินาทีคามิวนะครับจะถูกปรับให้เล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะกดสกิล3แล้วก็ว้าวนะครับผมดังนั้นผู้พัฒนาจึงทำการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับสกิลที่3การแตะเพื่อไล่ตรวจหาสิ่งกีดขวางข้างหน้าคามิวและจะยิงไปทางนั้นแล้วถ้าเกิดว่าทำการแตะไล่จะไม่มีผลถ้าเกิดข้างหน้านั้นไม่มีสิ่งกีดขวางเอาง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดเรากดสกิล3แล้วมันไม่มีภูเขาอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็ไม่เกิดผลอะไรนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้แบบควิกแคสเหมือนผมนะครับดาเรียสนะครับผมฟาดฟันศัตรูในช่วงต้นเกมได้ง่ายมากจนเกินไปนะครับดังนั้นมีการปรับพลังโจมตีเพื่อเขาได้รับตัวของน็อกเซียนไหมโดยรวมแล้วนะครับจะทำให้ตัวแพสซีฟของดาเรียสนั้นมีดาเมจที่ลดลงครับโดยตัวเลขจะเป็นตามนี้เลยนะไดอาน่าหลังจากการบัฟครั้งล่าสุดนะครับไดอาน่านี่ค่อนข้างที่จะโหดมากจนเกินไปนะครับดังนั้นไลออนถึงทำการเนิร์ฟลงมาครับค่าสถานะพื้นฐานพลังชีวิตจาก610เหลือ570สกิลติดตัว
อัตรา AP จาก 0.6 เป็น 0.5 Security Damage ความเสียหายพื้นฐานขั้นต่ำจาก175 225 275กลายเป็น150 200 250ความเสียหายพื้นฐานสูงสุดจาก300 350 450 550กลายเป็น300 400 500ฟิตตัวละครนี้นะครับผมพุ่งตรงว่าหลายคนก็คงจะนึกถึงแต่ตัวเลนกลางใช่ไหมครับดังนั้นผู้พัฒนาต้องการที่จะทำให้สกิลที่3เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นรวมถึงมีการเพิ่มตำแหน่งใหม่ให้กับตัวฟิตครับโดยจะสามารถนำฟิตไปเล่นในป่าได้ด้วยนะสกิลติดตัวความเสียหายต่อเนื่องของสกิลติดตัวจะสร้างความเสียหาย 200% แก่มอนสเตอร์ป่าสกิลที่3ใช้มานาจาก95 100 105 110กลายเป็น85 90 95 100คูลดาวน์จาก16 14 12 10วินาทีกลายเป็น 15.5 13.5 11.5 9.5 วินาทีความเสียหายพื้นฐานจาก70 140 210 280กลายเป็น85 150 215 280การเลนค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับเพราะเป็นตัวละครที่สามารถยื้อศัตรูในการต่อสู้ในเลนได้เพียงแค่ตัวของการเลนนั้นไปแอบเพิ่มเลือดแค่นั้นก็สามารถทำให้ตัวของการเลนนั้นได้เปรียบแล้วครับดังนั้นจึงมีการเนิร์ฟการเลนลงเพื่อจะไม่ให้ตัวละครนี้เป็นเจ้าแห่งบาลอนค่าสถานะพื้นฐานการเติบโตของพลังชีวิตจาก135เป็น125การเติบโตของกรอจาก 6.4 เป็น 5.8 สกิลติเมทคูลดาวน์นั้นขึ้นจาก65 60 55วินาทีกลายเป็น80 70 60วินาทีกากัสสกิลที่2ของกากัสนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโกงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าป้องกันดาเมจได้เยอะมากรวมถึงดาเมจที่ทำกับศัตรูเนี่ยก็เยอะมากเกินไปดังนั้นจึงมีการเนิร์ฟสกิลนี้ครับสกิลที่2การลดความเสียหายพื้นฐานจาก10 13 16 19% กลายเป็น8 11 14 17% ความเสียหายตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายจาก 8% เหลือ 7% เคนเน่นหลังจากที่ตัวเคนเน่นนะครับโดนเนิร์ฟอย่างสาหัสสากรรจ์ในแพทที่ผ่านมานานๆแล้วนะครับจึงไม่มีใครหยิบตัวเคนเน่นมาเลยแพทนี้ครับจึงมีการบัฟดาเมจเพื่อจะหวังให้ตัวของเคนเน่นนั้นได้น่าเล่นขึ้นครับสกิลที่1ความเสียหายพื้นฐานจาก65 120 175 230กลายเป็น75 130 185 240สกิลที่2คูลดาวน์จาก15 129 6วินาทีกลายเป็น12 10 8 6วินาทีหลายๆคนก็คงบ่นนะครับรู้สึกว่าตัวของคลาสสิกนั้นติดไอโซเลตค่อนข้างยากนะครับดังนั้นผู้พัฒนาจึงทำการลดขนาดของไอโซเลตนะครับนั่นจะทำให้ตัวละครที่อยู่ใกล้กันก็ยังสามารถติดตัวสถานะไอโซเลตได้นะครับผมเอาง่ายๆว่าทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะไอโซเลตง่ายขึ้นนั่นเองครับรัศมีไอโซเลตหรือรัศมีโดดเดี่ยวของตัวคลาสสิกนั้นลดระยะจาก400เหลือ300แพนดิออนตอนนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยน Security Damage Grand Starfall นะครับของแพนดิออนให้มีความเหมือนกับตัวของลีกในเวอร์ชัน PC มากขึ้นนะครับทำให้เขานั้นเก่งมากในเวลาที่เขานั้นออกของ ADที่เขานะครับไม่จำเป็นต้องซื้อของเจาะเกาะเลยด้วยซ้ำ Security Mage เพิ่มความสามารถใหม่เจาะเกาะ10 15 20% ราคารพูดตรงนะครับว่าราคารนั้นทำผลงานได้ค่อนแย่ถ้าเกิดว่าเทียบกับแชมเปี้ยนซัพพอร์ตตัวอื่นดังนั้นนะครับตัวราคารจะได้รับการบัฟความสามารถเพิ่มมากขึ้นครับค่าสถานะพื้นฐานต้านทานเวทพื้นฐานจาก30เป็น34ต้านทานเวทต่อเลเวลจาก 0.8 เป็น 1.5 ค่าต้านทานเวทรวมที่เลเวล15จาก 41.2 กลายเป็น 50.8 สกิลติดตัวคูลดาวน์ของโล่ป้องกันลดลงที่เลเวล15จาก 17.6 วินาทีเหลือ 14.8 วินาทีโดยส่วนนี้จะเป็นตัวเลขการลดคูลดาวน์นะครับเอาง่ายๆว่าคูลดาวน์ของสกิลนี้จะทำให้ตัวของราคารโล่นั้นเด้งมาได้บ่อยมากยิ่งขึ้นครับและมัดนะครับในช่วงต้นเกมนั้นค่อนข้างที่จะฟาร์มได้ช้ามากๆนะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันครับตัวละครนี้กลับกลายเป็นตัวละครที่มีอัตราความเสียหายของตัวนี้เยอะมากเกินไปนะครับดังนั้นจึงมีการปรับค่าสถานะพื้นฐานเพื่อทำให้ตัวของและมัดสามารถฟาร์มช่วงต้นเกมได้เก่งขึ้นในขณะเดียวกันนะครับก็ทำการเนิร์ฟตัวละครนี้ให้ไม่ถึงมากเกินไปในช่วงท้ายเกมค่าสถานะพื้นฐานเกาะพื้นฐานต่อเลเวลจาก 5.1 เหลือ 4.7 เกาะที่เลเวล15จาก 117 เหลือ 111 สกิลที่2ความเสียหายพื้นฐานของ Spike Shield จาก 5 10 15 20กลายเป็น8 10 12 14เลนิกตันถูกเปิดตัวออกมาผมพูดตรงว่าไม่ค่อยจะเวิร์กเลยนะครับดังนั้นแพทนี้ถึงมีการบัฟให้ตัวเลนิกตันนั้นเก่งมากยิ่งขึ้นครับค่าสถานะพื้นฐานพลังโจมตีพื้นฐานจาก64เพิ่มเป็น70สกิลที่1ฮิลจากผลพิเศษของการโจมตีจาก4 6 8 10กลายเป็น6 9 12 15ความเสียหายพื้นฐานจาก60 110 210กลายเป็น70 120 170 220อัตราโบนัส AD เพิ่มขึ้นจาก 80% เป็น 90% ความเสียหายพื้นฐานแบบเสริมพลังจาก90 165 240 315กลายเป็น105 180255 330อัตราโบนัส AD แบบเสริมพลังจาก 120% เพิ่มเป็น 135% ครับ Twisted Fate Twisted Fate นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงสกิล3นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่ได้กดใช้สกิล3บ่อยนักบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้ไปดังนั้นถึงจะมีการปรับเปลี่ยนเมคานิกทำให้ตัวของ Twisted Fate นั้นสามารถกดสกิล3เพิ่มได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กดก็ยังโจมตีได้เร็วอยู่นะครับสกิลที่3เพิ่มความสามารถใหม่ความเร็วในการโจมตีแบบติดตัว15 20
25-30% และเมื่อกดใช้นะครับโบนัสความเร็วในการโจมตีจากปกติโบนัสความเร็วโจมตีเมื่อกดใช้จาก55-70-85-100%กลายเป็น40-50-60-70%วูคงนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าผลงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นจึงมีการบัฟตัวละครนี้ให้สามารถเล่นได้เก่งมายิ่งขึ้นครับสกิลที่1คูลดาวน์จาก8 7 6 5วินาทีกลายเป็น8 7.5 76.5 วินาทีเพิ่มความสามารถใหม่ฮิลเท่ากับ 10% ของโบนัสพลังชีวิตการโจมตีของวูคงและร่างคนของเขาขอสกิลแรกลง 0.5 วินาทีสกิลที่2คูลดาวน์เพิ่มขึ้นจาก16 14 12 10กลายเป็น18 17 16 15 วินาทีชินเฉาสกิลของชินเฉาตอนนี้นะครับพูดตรงว่าค่อนข้างที่จะเก่าไปหน่อยนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่ดูแลในลีกเวอร์ชัน PC ก็ลองทำการมินิรีเวิร์กไปแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กครับดังนั้นนะครับถึงมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ตัวของชินเฉานั้นทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับค่าสถานะพื้นฐานนะครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก64เหลือ58สกิลติดตัวปริมาณการฮิลพื้นฐานจาก 9.6 ถึง 60กลายเป็น 6.8 ถึง 60สกิลที่1ความเสียหายพื้นฐานจาก 25 30 35 40กลายเป็น20 25 30 35การฟันและการแทงจะโจมตีโดนพื้นที่ด้านหลังของชินเฉาเล็กน้อยด้วยครับระยะโจมตีของการแทงจาก6กลายเป็น8คูลดาวน์จาก12 11 10 9วินาทีกลายเป็น12 10.5 9 7.5 วินาทีอัตรา AD ของการโจมตีครั้งที่2จาก 0.8 เป็น 0.7 การแทงจะท้าทายแชมเปี้ยนมอนสเตอร์และจะเปิดเผยตำแหน่งของเป้าหมายเป็นระยะเวลา3วินาทีถ้ามีหลายเป้าหมายที่โดนแทงเป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดจะเป็นเป้าหมายที่ชินเฉาท้าทายความเสียหายแก่มินเนี่ยนลดลง 50% สกิลที่3ระยะร่ายกับเป้าหมายที่ถูกท้าทายจาก 5.5 เป็น 8.5 อัตรา AP จาก 60% กลายเป็น 80% สกิลเดเมจความเสียหายลดลงจาก 75-175-275เหลือ75-150-225เพิ่มความสามารถใหม่อัตรา AP 80% ระยะเวลาจาก3วินาทีเป็น5วินาทีและนำความสามารถการโจมตีพื้นฐานและสกิลยืดระยะเวลาของสกิลเดเมจออกนะครับซิกโดนเนิร์ฟนะครับผมเพราะว่าระเบิดป้อมได้เก่งเกินไปนะครับดังนั้นถึงมีการปรับลดความรุนแรงของระเบิดลงค่าสถานะพื้นฐานความเสียหายของสกิลติดตัวต่อสิ่งปลูกสร้างจาก 200% เหลือ 150% ต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในหมวดของอารามโดยมีข้อมูลตามนี้เลยครับต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของไอเทม Black Cover ตอนนี้นะครับผมอยู่ใต้เงาของ Trinity Force มากเกินไปหลายๆคนก็เลือกที่จะไม่ออกนะครับดังนั้นถึงมีการบัฟขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวของ Black Cover นั้นน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับพลังโจมตีจาก30เพิ่มขึ้นเป็น35ผลลดเกราะต่อ1สแต็กจาก 4% เป็น 5% สแต็กสูงสุดจาก6เหลือ5ผลลดเกราะสูงสุดนะครับจาก 24% กลายเป็น 25% ครับ Deadman Plate โดยรวมแล้วนะครับ Deadman Plate ค่อนข้างที่จะเก่งมากจนเกินไปนะครับดังนั้นถึงมีการเนิร์ฟลงเล็กน้อยครับพลังชีวิตจาก300เหลือ225 Dark Blade of Darkha Assassin นะครับผมหลายๆคนก็เลือกที่จะออกนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่นะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นมึงมีการบัฟขึ้นครับพลังโจมตีจาก50เพิ่มขึ้นเป็น55 Maw of Momotius ไอเทมนี้นะครับพูดตรงว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะหยิบมาเลยนะครับผมเห็นน้อยมากนะฮะแล้วเว้นว่าจะเป็นไอเทมสำหรับการแก้ทางจริงๆดังนั้นนะครับถึงมีการบัฟและลดราคาลงไปครับราคาจากปกติ 3,200 ทองเหลือ 3,000 ทองความสามารถต้านทานเวทจาก35เป็น45 Trinity Force Trinity Force นะครับผมทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมเปี้ยนที่พึ่งพาความเร็วในการโจมตีค่อนข้างที่จะเร็วมากเกินไปนะครับดังนั้นถึงมีการเนิร์ฟในส่วนนี้ครับความเร็วในการโจมตีจาก 40% เหลือ 30% รูนใหม่ตอนนี้รูนใหม่ถูกเพิ่มมาทั้งหมด4รูนนะครับนั่นก็คือเฟดลัดโบนเพลตติ้งซิคอนวินและอะเดปทีฟคาราเพจในส่วนของรูนะครับผมพูดตรงว่าผมได้ทำการทำคลิปไปแล้วนะครับเรียบร้อยสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับในช่องของจิมบารุนะแต่ว่าอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปในคลิปนั้นนั่นก็คือตัว Inspiration Sweet Tooth ครับโดยจะทำการมอบทองนะครับเมื่อตัวของคุณเองหรือว่าพันธมิตรใกล้เคียงทำการกิน Honey Food ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจิปาถะเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับแชมเปี้ยนเล่นฟรีประจำสัปดาห์ครับ3มิถุนายนถึง9มิถุนายนนะครับจะมีออเรนโซ่ด็อกเตอร์มอนโดกาลิโอกากัสเกรฟลิโอน่านามิซิงชิซาน่าและเวนวันที่10มิถุนายนถึง16มิถุนายนนะครับอามูมูฟิโอล่าจินเคนเน่นลีซินลูลูมิดฟอร์จูนโซน่าทวิตเตอร์เฟดและซิกครับโดยรวมนะครับผมขอบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยเป็นแพทที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมเล่นเกมหรือออริจินวายริฟมาและเป็นแพทที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นแพทที่ดีที่สุดจริงๆครับเพราะเขานะครับได้ทำการดึงพูดพัฒนาจากในเวอร์ชันของ PC มาปรับปรุงในเวอร์ชันของวายริฟ
อย่างที่เขาได้กล่าวอ้างไว้ซึ่งในจุดนี้นะครับจะทำให้ผู้เล่นหลายคนที่เล่นในเวอร์ชัน PC เนี่ยอาจจะย้อนกลับมาเล่นในเวอร์ชันของ Warrior ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นนะครับผมต้องมาดูกันว่าในแพท 2.3 นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League Origin Warrior และแน่นอนที่สุดครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกม League Origin Warrior คิดถึงจิมารุก่อนจากการนะครับผมขออนุญาตฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับกับชิลลี่เปย์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเติมได้โดยตรงกับทางแฟนเพจนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์บนหน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะครับบอกเลยครับผมว่าเติมที่นี่นะครับปลอดภัย 100% นะครับผมแล้วเติมที่นี่เนี่ยถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเลยครับและเมื่อเติมเรียบร้อยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากจินวารุด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ XCQ ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า